สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะหลายคนคงรอคอยให้ C3 นำเสนอเรื่องของ Apple ซึ่งได้เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่พร้อมกันมากถึง2รุ่นนะคะนั่นก็คือ iPhone 5S และ iPhone 5C ที่เรียกมันว่า iPhone 5C นั่นแหละค่ะiPhone 5C เนี่ยนะคะเล่นกับสีสันล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝาหลังเครื่องสีไหนจอเป็นสีนั้นสีเคสที่มีรูตัดกับสีของเครื่องส่วนสเปคนั่นก็คือ iPhone 5เลยแหละค่ะแค่เปลี่ยนแบตให้สามารถทำงานได้นานมากขึ้นฝาหลังนั้นเป็นพลาสติกชิ้นเดียวหนักและหนากว่าเดิมด้วยค่ะแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือ iPhone 5C ที่คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นราคาถูกราคากลับไม่ได้ถูกอย่างที่คิดค่ะแถมยังประกาศเลิกผลิต iPhone 5อย่างเป็นทางการส่งผลให้ iPhone 5ก็หลายคนก็เรียกมันว่ากลายเป็นรุ่น limited ทันทีเลยค่ะมาดูที่รุ่นที่2รุ่น iPhone 5S อันนี้สเปคดีขึ้นตามคาดค่ะไฮไลท์ก็คือระบบสแกนนิ้วมือที่ฝังอยู่ไว้กับปุ่มโฮมสแกนนิ้วแทนรหัสผ่านอ่านนิ้วทั้งเร็วทั้งวิเคราะห์ละเอียดนะคะว่ารอยนิ้วมือเราตรงไหนขาดตรงไหนเป็นรอยต่อแถมจำได้หลายนิ้วด้วยค่ะส่วนข้อมูลนั้นก็เป็นข้อมูลลับเก็บไว้ในเครื่องรับรองคนอื่นไม่สามารถเปิดดูมือถือเราได้ถ้าไม่มีนิ้วมือเราค่ะส่วนใครที่ชอบถ่ายรูป iPhone 5S นี้กล้องยังคง8ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ถ่ายได้สวยขึ้นเพราะว่ารูกล้องนี้ใหญ่ขึ้นเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นภาพนิ่งและภาพวิดีโอก็จะได้สีที่ดีขึ้นค่ะตัวที่เขาเน้นย้ำก็คือตัวแฟลชที่ครั้งนี้มาถึง2ดวงที่ถ่ายให้แสงเป็นธรรมชาติมากขึ้นตัดปัญหาแสงจัดนอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการถ่ายที่สามารถใส่เข้ามาได้ด้วยนั่นก็คือการถ่ายภาพต่อเนื่อง10ภาพใน1แชะถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นได้120เฟรมต่อ1วินาทีเลยค่ะส่วนราคานั้นก็คาดว่าน่าจะเท่ากับ iPhone ตอนเปิดตัวค่ะ iPhone ทั้ง2รุ่นนั้นมาพร้อมกับระบบ iOS 7นั่นก็คือระบบปฏิบัติการใหม่แถมด้วยกับ iWork 5แอปเด็ดๆซึ่งปกติขายกันแอปนึงก็ตก300บาทนะคะiPhone 2รุ่นใหม่นี้จะวางจำหน่ายวันที่20กันยายนนี้ในแค่9ประเทศเท่านั้นไม่รวมประเทศไทยค่ะคาดว่าในประเทศไทยจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนธันวาคมอันนี้เราก็ต้องรอกันต่อไปนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะ LINE เตรียมปล่อยแอปเวอร์ชั่นใช้งานกับนาฬิกา Galaxy Gear รองรับการส่งสติ๊กเกอร์และโทรเข้ารับสายแต่ยังไม่รองรับการแชทด้วยข้อความระบบปฏิบัติการ Mac OS 10 Mavericks เตรียมเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปโหลดใช้งานได้ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลไทยเห็นชอบลงนามร่วมมือความมั่นคงระดับภูมิภาคอาเซียนที่ญี่ปุ่นเพื่อสกัดกั้นแฮกเกอร์สร้างความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์กองบังคับการตำรวจจราจรเปิดตัว Delivery Traffic แอปกฎหมายจราจรที่ประชาชนควรรู้ผ่านมือถือนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถส่งเรื่องร้องเรียนการทำผิดกฎจราจรรวมถึงสอบถามข้อกฎหมายผ่าน SMS ได้ในวันที่18นี้นะคะเราสามารถอัปเดต iPhone รุ่นเก่าให้เป็น iOS 7ได้ก็รออัปเดตกันไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ